พูดเก่งตั้งแต่เด็กไหมก็ตั้งแต่เด็กครับคือพ่อแม่เนี่ยเวลาขึ้นรถนี่ชอบหาอะไรปิดปากเลยหรือว่าทำให้หลับเพราะว่าจะพูดไม่หยุดเป็นพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กเคยเห็นข่าวเด็กคนหนึ่งไหมที่แบบแต่งตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้กลายเป็นไปแต่งที่นิวยอร์กแล้วเห็นเด็กๆเนี่ยเขาชอบแต่งหน้าคนไทยอาจจะหรือว่าหลายๆคนอาจจะจัดเขาว่าเฮ้ยกระแดะอะไรเนี่ยพ่อแม่ปล่อยมาได้ไงแล้วดูน้องเขาอายุไม่ถึง18ตอนนี้ไปแต่งที่ลอนดอนแล้วจะมีสักกี่คนที่แบบกล้าไปทำอย่างนั้นแล้วก็ไปถึงจุดๆนั้นได้ครั้งแรกของเคนะครับที่ปล่อยวิดีโอออกมาตอนแรกเคก็ไม่รู้หรอกว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างในการทํา YouTube ว่าคนจะดูมั้ยคนจะให้ความสนใจมั้ยเราอยากทําอะไรเราทําไปเลยคือเราไม่ต้องกลัวว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงมันก็ต้องมีคนชอบและคนไม่ชอบโดยปกติของคนพอคนสามารถออกความคิดเห็นมาได้ก็จะชอบหรือไม่ชอบเราก็อย่าไปสนใจเราในเมื่อเราทําสิ่งที่เราชอบแล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงก็ทําไปเลยทําไปเรื่อยๆแล้วคนที่ชอบเราหรือว่าติดตามเรามันก็จะแบบมีมาเรื่อยๆเองคนที่แบบแนวคิดเดียวกับเราหรือว่าหัวเดียวกับเรามันก็เห็นความสําคัญแล้วก็แบบตามเราไปเรื่อยๆเองก็แค่ทํามันไปเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปสนใจเลยครับเพราะว่าคอมเมนต์ที่ดีๆมีไหมก็มีเยอะคอมเมนต์ที่ไม่ดีมีไหมก็มีบ้างแต่เราก็ต้องดูว่าแยกแยะให้ถูกว่าคอมเมนต์ที่มันไม่ดีเนี่ยมันสามารถเสริมเราได้ไหมหรือว่าเสริมเราไม่ได้อันไหนที่เสริมเราได้เราอ่านเก็บเข้ามาในตัวเราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอันไหนที่ไม่มีสาระอ่านไปก็เฟืองสมองเฟืองเนื้อที่ก็แค่มองผ่านๆก็ไม่ต้องเอากลับมาคิดมากเพราะว่าถ้าเขาว่างที่จะมาว่าเรามาตัดสินใจเราก็ปล่อยเขาไปถ้าสมมติคุณคิดว่าคุณแน่คุณเก่งก็ทำให้ดูสิก็ไม่ต้องสนใจดีที่สุดครับjust do it อยากทำอะไรในชีวิตก็ทำไปเลยเพราะว่าชีวิตมันสั้นลองทำดูถ้ามันผิดพลาดก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กล้าออกมาทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะครับแค่ทำลงไปเลยทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วมันจะออกมาดีเองครับทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปเกลาคนอื่นนะครับ